ดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราอยู่ที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87เต็นท์รถเพอร์เฟคคาร์รถมือ2ที่คัดสรรรถคุณภาพรถเกรด A มาให้คุณดูทุกวันนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะมารับชมรีวิวเนี่ยเบียร์รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบียร์ก่อนเลยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดเวลาที่เบียร์เอารถดีๆรถสวยๆเนี่ยเข้ามานำเสนอให้ดูทุกวันนะคะวันนี้เบียร์ขออนุญาตในส่วนของตัวกระบะOpen Cab กันบ้างนะคะตัวนี้เป็นกระบะยกสูงเอามารีวิวกันให้ดูเป็นค่าย Toyota นั่นเองนะคะเป็น Toyota Revo นะคะรถเป็นปี2016นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.4 รถเป็นตัว E นะคะสำหรับคันนี้นะด้านหน้าไฟหน้าเป็นแบบ Multi Reflector ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้านี่ออกแบบมาให้เป็นโครเมียมนะคะด้านล่างก็ออกแบบมาให้เป็นสีดำนะคะสำหรับคันนี้ค่อนข้างที่จะดูดุดันแล้วก็เหมาะสำหรับใครที่ชอบลุยๆนะสำหรับรถกระบะยกสูงแบบนี้นะคะด้านล่างมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้นะคะสำหรับคันนี้ด้านหน้าออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูดุอย่างที่เบียร์บอกเลยนะคะใครได้ไปนี่สภาพไม่แพ้ป้ายแดงเลยคันนี้เดี๋ยวเบียร์จะพาไล่ดูรอบๆคันแล้วก็ภายในห้องเครื่องให้ครบทุกจุดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะดูให้จบคลิปนะคะด้านข้างตัวนี้ค่ะแม็กเป็นแม็กขอบ17นะคะมาจาก Toyota นะระบบช่วงล่างเป็นหน้าดิสหลังดำนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ด้านหน้าเป็นดิสเบรกมีคีบระบายความร้อนให้ด้วยนะคะยางค่อนข้างที่สภาพก็โอเคพร้อมใช้งานยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะในส่วนของตัวยางของเขาค่ะด้านข้างค่ะบันไดข้างออกแบบมาให้เป็นสีดำออกแบบมาให้ค่อนข้างที่จะดูแข็งแรงแล้วก็บึกบึนนะคะในส่วนของตัวบันไดข้างของเขากระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมค่ะตัดกับสีดำด้านล่างเป็นทูโทนนะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยสำหรับตัวกระจกมองข้างของเขาค่ะมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้คิ้วกันสาดติดตั้งมาให้แล้วนะสติกเกอร์ต่างๆบนกระจกยังอยู่ครบนะคะเป็นกระจกเดิมๆมาจากโรงงานนะสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่ทุกบานเลยสำหรับคันนี้ค่ะด้านหลังค่ะตัวนี้กระบะไลเนอร์ติดตั้งมาให้พร้อมแล้วนะคะสำหรับใช้งานเลยแล้วก็มีตัวผ้าใบคุมมาให้ด้วยตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเจ้าของเดิมเขาติดตั้งมาให้สามารถคุมสัมภาระได้นะกันแดดกันฝนได้นะคะตัวนี้มีประโยชน์นะแล้วก็ถ้าไปติดตั้งเองนี่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทเลยไม่ต่ำกว่า 2,500 นะคะในส่วนของตัวกระบะตัวผ้าใบตัวนี้นะเราให้ไปเลยนะเราไม่แกะออกนะคะเราเป็นของแถมออปชั่นเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่ได้คันนี้ไปไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะคะด้านท้ายแล้วก็มือเปิดประตูค่อนข้างมือเปิดประตูท้ายค่อนข้างที่จะออกแบบมาใหญ่เป็นโครเมียมนะคะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกกันชนท้ายค่ะดีไซน์ใหม่ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นลงได้สะดวกเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำนะคะในส่วนของตัวกันชนท้ายของเขาไฟท้ายก็ออกแบบมาให้ดูใหญ่แล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนค่ะสำหรับ Toyota Hilux Revo รุ่นนี้นะเป็นตัว E นะคะเป็นตัวเขาจะมีโลโก้บอกว่าเป็นตัว E สำหรับตัวนี้โอเคค่ะดูแล้วว่าสภาพภายนอกรถเป็นสีดำก็จริงแต่ว่าในส่วนของตัวรอยสะเก็ดหินรอยขนแมวนี่น้อยมากๆเลยสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเบียร์จะพาไปดูด้านในกันบ้างค่ะว่าด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมห้องโดยสารกันค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารคันนี้กันบ้างค่ะตัวนี้พวงมาลัยหุ้มหนังมาให้นะคะตัวนี้แล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบสีก้านเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะด้านซ้ายจะควบคุมในเรื่องของตัวมัลติมีเดียต่างๆแล้วก็ลดเสียงเร่งเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะพร้อมด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียงจาก Toyota ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะด้านขวาก็จดกดดูในส่วนของตัวรอบวัดต่างๆตรงหน้าจอ MID ของเขานะคะรถเป็นปี2016นะแล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้เบียร์บอกได้เลยว่าเลขไม้นี่น้อยมากๆเลยสำหรับใครได้ไปนี่สภาพนี่ใหม่มากรถปี2016เลขไม้แค่ 74,746 กิโลเมตรเองนะคะสำหรับคันนี้อัตราการใช้งานเฉลี่ยนี่น้อยมากๆเลยสำหรับเจ้าของเดิมค่ะห้องโดยสารคุมโทนมาให้เป็นสีดำตัดมาในส่วนของตัวสีโครเมียมให้ทำให้ตัวคอนโซลหน้าของเขาเนี่ยแลดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะคูบ็อกมีมาให้นะคะรุ่นนี้แช่เครื่องดื่มได้ตรงคอนโซลหน้านะคะระบบแอร์ค่ะปรับแรงลมได้ปรับอุณหภูมิได้แล้วก็มีระบบไล่ฝ้าให้นะคะมีระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถใส่เข้ามาให้ค่ะช่องจุดบุหรี่ไฟฟ้ามี1ช่องนะคะในส่วนของตัวนี้ตรงคอนโซลหัวเกียร์ของเขาก็ห
ุ้มหนังมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยสามารถชิปเกียร์ได้ที่หัวเกียร์แล้วก็ตัวนี้มันจะมีปุ่ม Eco Mode แล้วก็ Power Mode มาให้ด้วยสำหรับใครที่ชอบสายประหยัดก็ใช้ Eco นะคะตามชื่อเลยใครชอบความเร็วก็ในส่วนของตัว Power Mode นะคะตัวนี้เบรกมือยังให้มาเป็นเดิมๆอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะก็ยังใช้งานได้สะดวกอยู่ค่ะสำหรับคันนี้พวงมาลัยปรับสูงต่ำได้แล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบยุบตัวได้ลดแรงกระแทกเวลาเกิดอุบัติเหตุค่ะระบบปัดน้ำฝนตั้งความเร็วได้แล้วก็ในส่วนของระบบเปิดปิดไฟหน้ายังไม่มีออโต้มาให้นะคะตัวนี้ยังเป็นธรรมดาอยู่นะกระจกค่ะตัวนี้ขึ้นลงแบบไฟฟ้าค่ะขึ้นลงแบบไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นวันทัชเฉพาะฝั่งคนขับนะคะระบบสัมผัสเดียวนั่นเองนะรวมไปถึงในส่วนของกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับองศาต่างๆเป็นระบบไฟฟ้านะคะในส่วนของกระจกมองข้างของเขากระจกมองหลังตัดลดแสงได้แบบแมนนวลนะคะรุ่นนี้เบาะเป็นเบาะผ้าค่ะตัวเบาะผ้านี่ก็ออกแบบลายมาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยเบาะของเขาจะโอบสรีระของเราได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นเบาะผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะข้อเด่นของเบาะผ้าก็คือไม่เก็บอุณหภูมิแล้วก็ระบายความร้อนค่ะด้านหลังค่ะเสริมมาในส่วนของตัวเบาะหลังมาให้แล้วเป็นหนังนะคะผู้โดยสารตอนหลังยังสามารถนั่งได้แบบสบายๆอยู่นะคะเป็นโอเพ่นแคปที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้ม่านบังแดดทุกอย่างยังสมบูรณ์แบบทุกจุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญฝ้าเพดานนี่ไม่มีสกปรกเลยนะสำหรับคันนี้นะสภาพห้องโดยสารนี่ใหม่มากๆเลยสำหรับตัวนี้แอร์แบ็กให้มาเป็นคู่หน้าค่ะแล้วก็เข็มขัดนิรภัยเนี่ยสามารถดึงกลับเองได้แบบผ่อนแรงได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเบียร์พาไปดูห้องเครื่องแบบเจาะลึกทีละจุดเลยค่ะไปดูกันค่ะถัดมาในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะหลังจากที่เราได้ดูในส่วนของตัวสภาพภายนอกแล้วก็ภายในห้องโดยสารแล้วเนี่ยเรามาดูห้องเครื่องกันค่ะห้องเครื่องตัวนี้ค่ะไล่มาจากฝากระโปรงด้านในกันก่อนเลยค่ะน็อตฝากระโปรงยังเดิมๆทุกจุดนะคะตัวนี้เราซูมให้ดูชัดๆเลยว่าน็อตไม่มีการถอดการขยับใดๆมานะคะคานหน้ายังเป็นคานเดิมค่ะน็อตยังน็อตเดิมทุกอย่างนะคะตัวคานหน้าเนี่ยเดิมๆมาจากโรงงานแล้วก็โครงสร้างหลักนี่มาจากโรงงานแน่นอนแผ่นเพจยังสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็มอกก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่ค่ะสำหรับคันนี้ฝาครอบห้องเครื่องไม่มีชำรุดค่ะแล้วก็น้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มค่ะรุ่นนี้ท่ออินเตอร์ยังใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะสภาพท่ออินเตอร์ยังแบบใช้งานได้สมบูรณ์แบบอยู่ยังนิ่มๆอยู่นะคะสัญญาอ่อนๆอยู่เลยนะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ค่ะยังใช้งานได้ค่อนข้างดีอยู่ด้านบนค่ะฉนวนกันความร้อนตัวนี้สมบูรณ์แบบทุกจุดค่ะไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่าชำรุดค่ะแล้วก็ตัวเมสปอตด้านบนเนี่ยยังเหมือนเดิมทุกจุดนะคะรถไม่เคยโดนทำสีหรือว่าโดนถอดฝากระโปรงใดๆมาเพราะว่าที่ Perfect Car ของเราเนี่ยการันตีในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะแล้วก็ไฟไหม้กับกอไม้ตัดต่อตัวถังเราไม่เอามาขายนะคะอันนี้เรามีสคบคุ้มครองแล้วก็ใบวารันตีให้กับลูกค้าวันรับรถด้วยค่ะโอเคค่ะเฟิร์มให้แล้วว่าในส่วนของตัวห้องเครื่องเนี่ยสภาพเดิม 100% นะคะเราไปดูในส่วนของตัวราคากันบ้างค่ะราคาคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเบียร์พาไปดูราคาค่ะโอเคค่ะเรามาดูในส่วนของตัวราคากันบ้างนะคะย้ำให้อีกรอบนึงรถเป็นปี2016เป็นเครื่องยนต์ 2.4 รถเป็นตัว E นะคะเป็นกระบะ Open Cab ยกสูงค่าย Toyota Revo นั่นเองราคาอยู่แค่ 507,000 บาทเรียกได้ว่าถูกมากๆเลยสำหรับวันนี้นะยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นท็อปอัพจากเรานะคะจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นคันนี้สูงสุดเราเปิดจองได้ถึง 30,000 บาทเลยคุณรับทันที 30,000 บาทจาก Perfect Car ของเราค่ะและใครที่กำลังดูช่องทางออนไลน์อยู่นะคะตัวนี้โปรโมชั่นเด็ดเลยจองเท่าไหร่ลดคืนไป10เท่าเลยสำหรับลูกค้าทางออนไลน์นะ
สูงสุดเราเปิดจองได้ถึง 3,000 บาทรับทันทีส่วนลด 30,000 บาทจาก Perfect Car ค่ะใครที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงเนี่ยสามารถเดินทางมาได้ที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87หรือว่าจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างเลยก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะออกรถเริ่มต้นแค่100บาทฟรีในส่วนของค่าจดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้า1ปีเต็มๆอีกด้วยค่ะแล้วก็วันรับรถเรามีในส่วนของตัวบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการให้กับลูกค้าด้วยค่ะรวมไปถึงในส่วนของรับประกันสูงสุด1ปีหรือ 10,000 กิโลเมตรเราก็มีให้เช่นกันค่ะแล้วก็ใครที่ดูคลิปอยู่รบกวนหน่อยค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในส่วนของรถดีๆรถสวยๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆที่ทาง Perfect Car แล้วก็เบียร์เนี่ยนำมาเสนอให้ดูทุกวันแล้วก็ลงคลิป YouTube ให้ดูทุกวันค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้เบียร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่แล้วก็รถสวยๆอีกเช่นเคยนะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ